ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ETM 9 to the sky ค่ะในวันนี้ยามที่เห็นว้าหรือว่าหมูค่ะกำลังถูกฟิชเชอริงกันโอ้โหมันคืออะไรคะเนี่ยเอฟเฟกต์โพชั่นค่ะมีโพชั่นอันหนึ่งค่ะที่ส่งผลต่อสัตว์ค่ะให้สามารถฟิชเชอริงกันได้ในระยะรอบตัวเรานั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเขาน่าจะชื่อว่าเฟอร์ไทค่ะตัวนั้นโอ้โหดูสิเราก็จะได้ลูกสัตว์ลูกหมูวานั่นเองค่ะวันนี้สิ่งที่หมิวตั้งใจจะหาค่ะคือเจ้าสีฟ้าไวเบรเนียมนั่นเองซึ่งไม่ยากเท่าไหร่นะดูจากลักษณะแล้วเรามี2 อย่างแล้วค่ะแต่เรายังไม่มีตัวนี้ถังเลือดนั่นเองถังเลือดเอาตรงไหนดีบทไหนดีคะตรงนี้ก็ได้นะในเกาะของเราค่ะพื้นที่นั้นถูกใช้ไปแล้วใช่ไหมมิวเหลือการตั้งต่อในส่วนตรงนี้ค่ะเรากำลังคิดว่าเราจะตั้งแบบไหนดีนะยังไงก็ต้องเฉียงออกแหละเนาะมิวเตรียมพื้นที่มาแล้วค่ะในวันนี้นั้นเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกตัวนี้น่าจะเป็นโต๊ะคราฟในมอดเขาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็มีดค่ะเขาบอกว่าเจ็บเพียงแค่ปลายนิ้วก้อย โอ้ชีวิตสละเลือดปลายนิ้วก้อยค่ะอ้าวเอ๊ะเลือดหายไปไวแท้เดี๋ยวนะทำไมเลือดละลายได้เหรอคะเลือดจับตัวเป็นก้อนเหรอทำไมเลือดหายไปคะเอ๊ถ้ามิววางแบบนี้แล้วมิววางท่อแบบนี้จะได้ไหมคะเอาล่ะเอ้ยได้เอาล่ะเลือดเราออกมาแล้วค่ะเจ็บเพียงแค่ปลายนิ้วก้อยได้อยู่นะเนี่ยตักค่ะเอ้ยอ้าวอันนี้ใช่ถังเลือดไหมเนี่ยใช่ถังเลือดที่มิวต้องการหรือเปล่าคะน่าจะใช่เพราะเควสสำเร็จเอาล่ะยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะตัวอัปเกรดเราใส่อัปเกรดระดับไหนเท่าไรเลยนะทำไมเจ้าส่งได้น้อยจังแล้วมิวก็บินมาต่ออีกฟากหนึ่งค่ะในส่วนตรงนี้นั่นเองเขาบอกว่าปิ้นแอนด์สตีลเอาลงไปค่ะแล้วก็กันพาวเดอร์ใส่ลงไปตามด้วยเอ๊ะอะไรสักหนึ่งอย่างอ๋อทอสค่ะทอสใส่ลงไปแล้วก็นี่ซอสเจมค่ะซอสเจมใส่ลงไปเลยปึ๊บอันนี้ออกก่อนแล้วนี่ออกมาโอเคเขาก็จะทำสิ่งหนึ่งให้เราได้แต่ตอนนี้ซอสเราหมดค่ะพอซอสหมดการคราฟก็จะช้ามากมากเลยโอเคฐานค่ะฐานบล็อกฐานมาโยนลงไปที่พื้นค่ะเครื่องกินฐานให้ได้ซอสค่ะนั่นแหละเร่งการทำงานค่ะเดี๋ยวนี่อะไรแบ็กลิทกำลังดูดค่ะเฮ้ยนั่นไงได้แล้วนี่เอสเซนต์นั่นเองค่ะเอสเซนต์มิวมีทุกเอสเซนต์แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่เควสเรียบร้อยค่ะเอาล่ะเราน่าจะพร้อมแล้วสำหรับสิ่งนี้ไวเบรเนียมค่ะโอเคมิวต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ค่ะโต๊ะซัมมอนก็น่าจะเป็นโต๊ะคราฟนะมิวตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะโอ้สภาพเหมือนบูชาหัววิเทอร์สเกลตันเอาล่ะมิวจะใส่ทุกอย่างลงไปถังเลือดใส่ลงไปใส่เอสเซนต์นั่นใส่ไปเยอะเกินไปไหมอ่ะหรือว่าใส่แค่หนึ่งหรือใส่เท่าไหร่ก็ได้มิวไม่แน่ใจอ่ะมิวใส่ทุกอย่างอ่ะใส่ทุกอย่างที่มีแล้วก็ใส่ใจหมดเก็บเพียงแค่ปลายก้อยค่ะโอ้ยเจ็บสั่งเวยเลือดเรามาแล้วหมิวก็มาใส่ในนี้ค่ะจากนั้นใส่โอเดโมเดียมลงไปเอ้ยยอดเยี่ยมเอาล่ะเขาไม่ค่อยดูดออกค่ะเรียกว่าแปลกอะใส่ตัวอัปเกรดเพิ่มดูสิเลือดมาไวขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็เหมือนจะไม่เท่าไหร่นะมาออกทีละนิดเลยค่ะออกทีละนิดนิดมากๆแปลกมากแปลกมากใส่ต่อค่ะแล้วก็ใส่ต่อยืมเอ้ยนี่เลยค่ะมาแล้วไวเบรเนียมนั่นเองเราจะฟาร์มอย่างนี้ค่ะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อย9327 9436ใช่ไหมปลูกได้ไหมคะจำได้ว่าใช้เวอร์ชั่นอัดบล็อกค่ะ
ในเราเวอร์ชันอันบล็อกนี่ปลูกได้จัดสิรออะไรแหมถ้าปลูกได้เลือดเท่าไหร่มิวก็พร้อมที่จะสังเวยค่ะเจ็บ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 สวัสดีนายขายอะไรรองเท้าบู๊ทผลิตข้ามนี่ค่ะกับตกจัดที่สูงอันเดียวกันโอเคเราไม่น่าไปขยายพันธุ์สัตว์เลยค่ะตอนนี้เยอะมากเยอะสุดๆค่ะตีออกแล้วแบบแน่นมากโอเคโอเคลด ปริมาณลงนิดหนึ่งค่ะมิวก็มาเก็บในนี้จึ๊บแล้วก็ด้วย Enchant Capturing ค่ะตอนนี้มิวได้ไข่สปอนมา2แล้วก็คือแฟนทอมกับไข่สปอนแกะการฆ่ามีโอกาสดบไข่สปอนค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะดีมากเลย Enchant Capturing ในตอนนี้ค่ะที่โต๊ะคราฟมิวจะไม่สามารถคราฟเจ้าสิ่งนี้ต่อได้แล้วก็คือไวบรเนียมเพราะว่ามิวไม่มีปีกของไวเดนแล้วค่ะซึ่งปีกในตอนแรกเราก็ไม่มีนะแต่ว่าเราได้รางวัลเควสมาค่ะเราก็เลยคราฟได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วมิวขาดแอร์เอสเซนต์ค่ะนี่เป็นต้นไม้พิเศษค่ะมิวต้องการต้นไม้นี้ตัดมาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวได้ต้นอ่อนต้นไม้เอกเวทแล้วเนี่ยโอเคได้ต้นอ่อนต้นไม้มาคืนหนึ่งค่ะก็ดีปลูกคืนไปเลยมีสิ่งหนึ่งที่มิวต้องคราฟค่ะเพราะทรัพยากรในการคราฟเจ้าสิ่งนี้ค่ะไวเบรเนียมหมดแล้วมิวต้องเรียกมอนเตอร์ออกมาชนิดหนึ่งเป็นมอนเตอร์ที่เราต้องเรียกมาฆ่าค่ะนี่เลยซัมมอนไวเดนค่ะเขาบอกว่าซัมมอนกันที่ตรงนี้ค่ะถ้ามิวใส่ไปอย่างนี้มันเอ้ยรอแอคทีเวตกำลังจะถามว่าถ้ามิวใส่ไปอย่างนี้มันจะแอคทีเวตเลยได้ไหมมิวแอคทีเวตเงียบๆที่ขวาค่ะอาจารย์วันนี้นอนว่าไงต้นหนูเห็นเราไหมลูกเอ๊ะไม่เห็นโอ้โหหลายตัวหลายตัวสวัสดีโอ้โหเรียกว่าเพียบแต่ไม่มีตัวไหนโจมตีเราเลยค่ะเขาบอกไม่เห็นเราไงล่ะสวัสดีโดนดูดีบัฟสิคะยัดดีบัฟเพียบหล่อมากนายจ้าตีหนึ่งทีค่ะตีหนึ่งทีค่ะเรียกมาเพิ่มได้ไหมนายรู้สึกแค่นี้น้อยเกินไปค่ะเฮ้ยน้อนหมาตรงเฮ้ยเรียกพวกมาเพิ่มสินายนายนายเรียกพวกมาเพิ่มตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีอ่ะเรียกพวกมาเพิ่มได้ไหมไม่มาค่ะโดดเอฟเฟกต์สโลจัดไปเลยแล้วกันค่ะโอ้อะไรมันจะง่ายปานชนี้ดีบัฟค่ะดีบัฟสุดยอดเลยมิวได้ไวเดนวิงมาแล้วโอเคนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มิวต้องการใส่ไปค่ะปีกขนไก่แล้วก็ธนูไม่ใช่ขนแกะนะขนไก่ขนไก่เอาละค่ะเจ้าพร้อมที่จะทำงานไหมเหมือนจะพร้อมเขาบอกว่าซอสหมดทำงานช้าอีกแล้วค่ะเอาละโยนลงพื้นค่ะเร่งการทำงานหน่อยใช่เลยค่ะเมื่อรวมตัวกันหมิวก็จะได้เป็นเอสเซนแอร์ที่ขาดนั่นเองมิวขาดเอสเซนแอร์ค่ะเราก็เลยคราฟไวเบรเนียมเพิ่มไม่ได้ตอนนี้มีเพียงพอแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะถังเลือดจ๋าโอ้โหมี10ถังค่ะสุดยอดเลยแล้วก็ใส่ลงไปใส่ไปจ้าก็แค่นี้แหละนะไปเดี๋ยวเอาออกก่อนใส่ผิดขั้นตอนไม่ได้ต้องใส่ถังเลือดก่อนนะแล้วค่อยใส่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บยอดค่ะยอดมากครบไหมคะเนี่ยหมูต้องการอัดบล็อกแบบ4ค่ะจึ๊บ5โอ้ยเอาล่ะคราวนี้หมิวก็ไม่ต้องกรีดเลือดตัวเองแล้วใช่ไหมถอนไอเทมมาเลยค่ะพร้อมที่จะคราฟแล้วค่ะไวเบรเนียมค่ะใส่ไปเลยแล้วก็นี่เลยค่ะอินเซเนียมอัดบล็อกค่ะต้องบอกว่าไอ้6บล็อกเนี่ยมันคราฟมาจากแร่ดิบตั้งประมาณสัก 40,000 เลยนะคะโดยประมาณค่ะใส่เข้าไป4โอ้โหทั้งไม่ได้ฟาร์มทรัพยากรมาเนิ่นนานนะเอสเซนส์สีเขียวที่เราฟาร์มมาเนิ่นนานไม่มีทางคราฟได้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวเบรเนียมซีดเอาละค่ะของดีดีแน่นอนอัปเกรดอันนี้ขาดสปีด1เนาะเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะยอดเยี่ยมปลูกได้แล้วมาแล้วค่ะมาแล้วไวเบรเนียมยอดเยี่ยมมากค่ะยอดเยี่ยมมาก
แน่นอนมิวดาวเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นเศษแน่นอนไม่ใช่หรอเอ๊ะเอ๊ะอ๋อตรงกลางตรงกลางไม่นับค่ะตรงกลางไม่ต้องใส่ใช่แล้วว่าแล้วค่ะเป็นเศษเล็กเศษน้อยค่ะชัวร์ชัวร์พอได้มันเป็นเศษใช่ไหมคะมิวก็มาทำสูตรคราฟกันก่อนฮิฮิระบุค่ะนี่เลยได้ทรัพยากรนี้มาปื้มให้ส่งออกมานะตัวเองแล้วเราก็ต้องมาทำสูตรคราฟค่ะตอนแรกมิวลองทำสูตรคราฟนี้ดูใช่ไหมแต่มันไม่เวิร์กคราฟช้าสู้คราฟเองไวกว่าเห็นค่ะเอาล่ะสูตรคราฟจ้าแอพพลายค่ะสูตรคราฟที่1คราฟเป็นเศษดังนั้นสูตรคราฟที่2จากเศษ9ชิ้นกลายเป็นก้อนค่ะแอพพลายค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เมื่อได้มาเป็นก้อนมิวจะเอามาไว้ข้างๆกันกับไวเบรเนียมตรงนี้ใช่เลยค่ะสุดยอดมาตอนนี้ไวเบรเนียมหลังจากที่ใช้ไปเยอะยังเหลืออีกตั้ง200ค่ะเอาล่ะวันนี้นายเราเห็นเจ้ามาตั้งนานแล้วนะรองเท้าค่ะจัดเลยแล้วกันค่ะถอดเสื้อผ้าออกมาชุดสีส้มนั่นเองใส่ไปค่ะใส่ไปอัปเกรดจากดาบสีฟ้ากลายเป็นดาบสีส้มตอนนี้เหมือนจะกลับมาเป็นสีฟ้าคืนค่ะแต่เป็นแบบฟ้าทะเลนะคะเอามาเลยค่ะเอามาเลยนี่คือการอัปเกรดนั่นเองทุกคนค่ะงูต้องบอกว่าอุ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดแล้วค่ะชุดสีเขียวชุดระดับ2นั่นเองดาบของเราตอนนี้ขึ้นสู่25ดาเมจค่ะตอนแรกน่าจะอยู่ประมาณสัก16หรือไม่ก็19ค่ะตอนนี้พุ่งไป25แล้วนะโอ้สุดยอดมากว้าชุดเกาะก็แข็งแกร่งค่ะอาร์เมอร์11แน่โอ้สุดยอดกันกระเด็นด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเป็นอะไรที่เพอร์เฟคสุดๆไปเลยฟินแกฟินของดีโอ้โหอยากได้ดาบอีกอันหนึ่งน่ะมันมีดาบที่แรงได้กว่านี้อ่ะชาร์ปเรสระดับสูงใช่ไหมคะถ้าได้ก็ดีนะอะไรอย่างนี้จะดูก่อนชาร์ปเรสของเราได้ระดับเท่าไหร่แล้วเพิ่งชาร์ปเรสระดับ3ผลผลิตจากการตกปลาคงไม่ค่อยออกชาร์ปเรสเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นไอเทมดอปมอนเตอร์เหรอถ้าดอปมอนเตอร์ก็ส่วนใหญ่ทำลายทิ้งหมดเลยอะไม่ได้เก็บไว้หรอกทำลายทิ้งอะอันนี้จริงเอาบ้านที่ขายพวกอาวุธอะไรอย่างนี้เราน่าจะซื้อมาเนาะแล้วเราเอามาย่อยก็น่าจะดีค่ะไหนดูซิถ้าใส่ไปในนี้เราจะได้ชาร์ปเรสไหนสมัย5ค่ะรีเปอร์5เหมือนกันแปลว่าตอนนี้เราได้ระดับ5 Unbreaking อย่างสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ดีเลยค่ะอะไรก็ตามที่ดรอปจากมอนเตอร์จะเปลี่ยนเป็น จะเปลี่ยนเป็น XP อัตโนมัติไม่ดีแฮะแต่ชาร์ปเรสนี่ดีมากเลยอะแต่อยากได้ขั้นสูงกว่านี้ค่ะตอนนี้ขั้นไหนเอ่ยเลเวล45เนาะถ้าดันอัคคนาได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีดีค่ะพอพูดถึงการดิสเอนชานออกมาเป็นหนังสือสิ่งที่เราต้องมีคือสิ่งนี้เลยอะนี่ดราโกเนียมฟาร์มมาตั้งนานในที่สุดเราก็จะได้ใช้แล้วค่ะสีม่วงเอาไปเผาโลดจ้าและมิวก็คราฟค่ะเป็นดราโกเนียมคอสุดยอดมากใส่ไปแล้วก็หนังสือเอนชานมิวว่าน่าจะใช้หนังสือเอนชานไหนก็ได้ค่ะใส่เข้าไปสิใช่เลยนี่แหละเครื่องดิสเอนชานค่ะวางไว้ข้างๆกันเอ้ยยอดเยี่ยมใส่เข้าไปเอ้ยไม่ๆอันนี้ดาบไม่ดีต้องดาบนี้เอาชาร์ปเนสออกต้องมีหนังสือด้วยค่ะนี่เลยใส่หนังสือไปค่ะชาร์ปเนสออกค่ะโอ้โหชาร์ปเนสระดับ5แบบเลือกได้เลยอยากได้อะไรออกมาอื้อหือแต่ใช้เลเวลนะคะยิ่งของระดับแร่ๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะถอดออกจะใช้เลเวลสูงมากค่ะ Unbreaking ไม่ต้องหรอกดิสเอนชานต์ดิสเอนชานต์ค่ะดิสตีโบดได้ไหมใส่เข้าไปแล้วก็หนังสือค่ะลูตติ้งลูตติ้งเป็นระดับ5แน่โอ้โหชาร์ปเนสค่ะเป็นระดับ6เอ้ยยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมมาก อยากได้ชาร์ป10เหรอเนี่ยชาวบ้านเมื่อไหร่จะเอาชาร์ป10มาขายสักทีค่ะเอาละค่ะได้เวลาจัดไปค่ะเอาชั้นหนังสือมาเอนชานค่ะพอเอนชานแล้วก็จะกลายเป็นชั้นหนังสือเวอร์ชันอัปเกรดที่ดีกว่าเดิมหรือจะเอนชานไว้18ค่ะเอนชานได้ทีละหนึ่งเหรอเนี่ยน่าจะเอนชานได้ทีละเยอะๆค่ะ
ใช้เลเวลเยอะพอสมควรแต่ว่า45เลเวลไม่ทำให้เลเวลเราลดค่ะเลเวลเรามีตั้ง300กว่าจะลด1เลเวลก็เอนชานได้ตั้งเยอะแล้วโอเค20เลยแล้วกันค่ะระหว่างนี้มิวก็จะมานั่งดูต่อว่าชั้นหนังสือเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดต่อได้ไหมคำตอบคือได้จาก 1.5 1.75 ใช่ไหมจาก 1.75 เป็นอันนี้ได้ค่ะ2กับ2มีแบบเวอร์ชั่นอื่นไหมเนี่ยนี่อะไรอ่ะลบติดลบคือไม่เอาอะไรก็ตามติดลบคือไม่สนค่ะก็มีแต่เวอร์ชั่นนี้สินะเอาล่ะเราก็อัปเกรดต่อค่ะแล้วมีขั้นต่อไหมเหมือนจะไม่มีโอเคไม่มีแล้วลองดูสิฉันต้องสื่อเวอร์ชั่นอัปเกรดโอ้โหมีหน้าปะมีหน้าแบบปะปักเป้าด้วยอ่ะน่ารักมุงมิงฟุ้งฟิ้งมากเลยอ่ะน่ารักเนาะเป็นฉันต้องสื่อที่น่ารักมากโอ้เอาล่ะค่ะมาดูกันเลยแล้วกันฟืบดันโอ้โหควอนต้าเต็มค่ะริปเปอร์ได้เพียงแค่ระดับนี้เลยเองเหรอโอ้โหเห็นไหมคะพอระดับชั้นหนังสือสูงขึ้นค่ะเอ็นชานที่มามันดีมากเอ็นชานแบบฟ้าโอ้โหดีค่ะดีทุกคนคะมิวเห็นว่ามีชั้นหนังสือของดีค่ะเป็นชั้นหนังสือดิฟสเลตแต่ว่าเขาบอกว่าต้องใช้ตะแกรงร่อนระดับนี้เท่าไหร่ค่ะจุ๊บเอามาเลยค่ะเพราะตะแกรงร่อนระดับนี้เท่าไรจะทำให้เราสามารถที่จะร่อนทรัพยากรแบบที่อยู่แบบดิฟสเลตได้นั่นเองโอ้น่าจะเป็นอะไรที่ดีเขาออกมาใส่ตะแกรงเปลี่ยนค่ะจะมีไอเทมพิเศษจากตะแกรงร่อนพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเข้าไปค่ะใส่ให้ครบแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตะแกรงร่อนให้เป็นระดับสูงสุดค่ะระดับเนเธอร์ไรต์มีสูงกว่านี้ไหมไม่น่าจะมีแล้วนะคะเอ้ยเขาบอกว่าพี่ตะแกรงอ่ะอัปเกรดได้เฮ้ยใช่โอ้มิวก็ลืมคุณผู้ชมบอกมาตั้งนานแล้วค่ะโอ้ลืมอ่ะลืมเลยจริงเอ้ยทำไมมันปรากฏแค่ทูมสโตนโซบาวล่ะในบอกว่าอิจฉาได้ไม่ใช่เหรอฟอร์จูนฟอร์จูนอิฟิเชนซีโอ้อยู่มาตั้งนานไม่ได้เอ็นชานโอ้ยคุณผู้ชมก็บอกมาตั้งนานแล้วนะมิวก็ลืมตลอดเลยค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปโอ้ระดับอิฟิเชนซีขั้น5อะไรอย่างเงี้ยฟอร์จูนขั้น5โอ้ดีค่ะใส่แบบมิวต้องบอกว่าเขาก็บอกมาตั้งนานแล้วเนาะแต่แบบเพิ่งนึกได้ค่ะใส่เข้าไปค่ะฟอร์จูนอะของดีติดแน่นอนค่ะฟอร์จูนอะอันนี้ฟอร์จูน3ไม่เอาดิสเอนชานออกจ้าใส่ใหม่โอ้ฟอร์จูนระดับ4ระดับ5ดีค่ะสุดยอดมากเออทรัพยากรที่ได้ก็น่าจะมากขึ้นใช่ไหมถ้าแบบนี้แน่นอนค่ะแน่นอนฟอร์จูน4ค่ะตอนนี้เอาออกฟอร์จูน4สุดยอดมากฟอร์จูนอิฟิเชนซีโอ้โหเฮ้ยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้ล่ะ เดี๋ยวนะโอ้เยอะจนแบบถ่ายเทออกไม่ทันกระบองเพชรโอ้ไม่เป็นของใหม่ที่เราได้มาแน่นอนเลยค่ะจุ๊บไอเทมใหม่ค่ะไอเทมใหม่เร่อะไรเรื่องแสงขนาดนี้สิเอสเนียมเหรอคะ ISE เอสเนียมทำอะไรได้ตัวเองเผาได้ค่ะโอ้มันคือเร่ของมดวงแหวนเวทโอ้เรื่องแสงสงดงามเลยทีเดียวอัปเกรดค่ะอัปเกรดใช่แล้วเราก็ได้สิ่งนี้อีโคชาร์ดมาด้วยยอดเยี่ยมค่ะอันนี้แหละที่เอาไว้ทำชั้นหนังสือแบบดีฟค่ะชั้นหนังสือแห่งบ้านวอร์เดนไหนได้อะไรอีกสาหร่ายทะเลเอาเลยค่ะอัปเกรดไว้ค่ะ
ได้เยอะอ่ะมีอะไรแปลกๆไหมโกช้างทำไมจะไม่ดูดล่ะโกออช้างแปลกจังเดี๋ยวนะเราต้องเช็คก่อนน่าจะดูดอยู่ค่ะแต่น่าจะทำงานไม่ทันอุ้ยนี่ไงเขาบอกว่าให้ระวังสิ่งนี้ไว้สิ่งนี้เรียกวอเดนออกมาได้ค่ะเขาว่างั้นแหละนี่เฮ้ยจะกลัวทำไมกันแค่วอเดนอะแข็งแกร่งปานชนีค่ะแล้วอ้าวมึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงอ้าวไหนบอกว่าเรียกวอเดนออกมาได้อะไม่เห็นจะเรียกได้เลยอาจจะมีเงื่อนไขในการเรียกค่ะนี่หอนแบบหอนหลายรอบแล้วนะเอาค่ะทุบทำลายทิ้งเลยไม่มาไหนบอกว่าเรียกวอเดนได้ไงหรืออ๋อไม่นี่ค่ะนี่เจ้าสิ่งนี้ทำให้เขาไม่มาเพราะว่าเจ้านี่ป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรทั้งหมดค่ะโอ้พออยู่ในระยะเขาก็เลยมาไม่ได้ไงเป็นไปได้เอาล่ะออกไปให้ไกลนิดหนึ่งค่ะระยะขนาดนี้น่าจะไกลเพียงพอแล้วค่ะวางแพลตฟอร์มเลยเฮ้บางอย่างดูสิน้องจะแข็งแกร่งแค่ไหนค่ะถ้ายังไม่มาอีกก็แปลว่าเรียกไม่ได้แล้วนะเอาล่ะนี่ก็ไกลมากนะคะไม่อยู่ในระยะเคลมช้างด้วยอะเคลมก่อนลองดูลองเคลมดูค่ะเราเรียกจนไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วนะไม่เห็นมีความมืดเกิดเลยแปลว่าไม่ได้เหรอคะอะ3รอบแล้วจ้าไม่มาค่ะไม่ได้แปลกมากจะบอกว่าระยะท็อตถึงมีว่าไม่น่าจะถึงนะคะเพราะว่าท็อตจะไม่ไกลขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรื่องวอร์เดนเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะในวันนี้คุ้มค่ามากๆรวยมากๆนั่นเองและทีนี้เดี๋ยวมีฟาร์มทรัพยากรอีกสักหน่อยค่ะเราจะดันการเอนชานให้แบบเลเวลสูงไปเลยเผื่อจะได้อะไรดีๆแต่ไม่ใช่ทำเสร็จแล้วชาวบ้านบอกเฮ้ยเรามีชาร์ปเน็ตขั้น10มาเสนอขายให้แก่เจ้าอย่างนี้ไม่เอานะคะแบบทำเสร็จเรียบร้อยถ้าเจ้ามาเสนอขายอย่างนั้นก็แบบโอ้ยน้ำตาจะไหลค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ